ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับตอนที่5ตอนสุดท้ายของเรื่องเพื่อใจดวงเดียวกันนะคะครับผมแป๊บเดียวเองนะพี่จบละใช่ค่ะก็ฟังกันแบบเพลินๆนะคะพอยังไม่ทันไรเลยก็จะต้องจากกันซะแล้วครับผมแต่เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเรื่องใหม่นะคะเรื่องต่อไปน่าสนใจเลยทีเดียวครับเรื่องต่อไปนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอินเดียนแดงนะคะครับเรื่องเกี่ยวกับชนเผ่าเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาดั้งเดิมมีกลิ่นอายของความลึกลับมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณนะคะของชาวอินเดียนแดงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีความลึกซึ้งและก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติและขณะเดียวกันเขาก็จะมีองค์ความรู้มีภูมิปัญญาอะไรต่อมีอะไรของเขาที่น่าสนใจมากครับผมเรื่องโมนั่นเองนะครับชื่อสั้นๆเลยค่ะโมก็วันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของเพื่อใจดวงเดียวกันงานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านะคะแล้วก็แปลโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็ยังคงเพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายรสชาติหลายแนวของเราได้ในหลายๆแพลตฟอร์มให้เลือกตามความสะดวกเลยค่ะครับผมติดตามรายการพวกเราได้นะครับหลากหลายช่องทางครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify ทาง Google Podcast ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับวันนี้เดี๋ยวเราคงจะได้ทักทายกับชาว YouTube ด้วยใช่ไหมครับคุณจิตรินครับผมทักทายชาว YouTube กันสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะเสนอแนะเรื่องที่คุณอยากฟังมาได้นะคะเสนอมาได้นะครับ3ช่องทางเลยครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับใครฟังก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งตอนที่แล้วความจริงเปิดเผยแล้วเนาะใช่สุดท้ายสาวจีนเป็นแม่ของเปาโลเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดเป็นแม่ด้วยสายเลือดครับแล้วก็สาเหตุที่สาวจีนอาจจะเหมือนกับไม่ใช่แม่เป็นแค่พี่เลี้ยงเพราะว่าเธอตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์นั่นเองค่ะคุณแม่ของเปาโลหมายถึงแม่ที่ตายไปแล้วก็เลยรับเลี้ยงเปาโลแล้วก็ให้สาวจีนเนี่ยเป็นแม่นมแล้วก็ดูแลถึงได้ว่าทำไมสองคนนี้ถึงหน้าตาคล้ายๆกันครับและที่สำคัญผิวคล้ำคล้ายๆกันด้วยแล้วก็เล่นกีตาร์เก่งเหมือนกันด้วยเพราะว่าสาวจีนเป็นคนสอนให้เปาโลเล่นกีตาร์นั่นเองค่ะวันนี้จะเป็นตอนอวสานนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจและตกลงเอ๊ะจริงๆแล้วเธอเป็นคนปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยนั่นนะสิครับคือใครๆก็บอกว่าเป็นคนปัญญาอ่อนแต่เธอก็ทำหน้าที่ได้ดีชนิดที่ว่าหลายเรื่องเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีกว่าคนปกติซะอีกนะครับดูแลเปาโลมาจนกระทั่งโตใช่ไหมและในขณะที่คุณแม่ของเปาโลเสียชีวิตไปเธอก็ดูแลเปาโลแล้วก็หาเงินหาทองด้วยนะครับก็ยากที่จะจำกัดความจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาติดตามตอนอวสานกันเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะวรรณกรรมเยาวชนของสเปนงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าเพื่อใจดวงเดียวกันตอนที่5ตอนจบค่ะหลังจากที่มีการตั้งคำถาม
ว่าสาวจีนจะทำหน้าที่เป็นแม่คนได้ไหมหมอก็ทำหน้าขำๆก่อนจะตอบว่าจนถึงตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะได้นะเอาดูสิเธอเลี้ยงเด็กชายมาอย่างดีอย่างน้อยก็แข็งแรงและปลอดภัยยิ่งกว่านั้นเขาเล่ากันว่าเธอสอนให้เปาโลเล่นกีตาร์ได้อย่างดีคุณยังจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีกหมอครับแล้วเธอจะทำหน้าที่ภรรยาได้ไหมครับหมอย้อนถามคำถามด้วยคำถามที่น่าคิดแล้วก็น่าขันว่าจะเป็นภรรยาใครล่ะครับเช่นเป็นภรรยาของผมไงครับครูตอบเขินๆแต่หน้าแดงไปถึงหูหมอก็ขำหัวเราะก่อนจะบอกว่าเอาแล้วกันคุณนั่นแหละที่จะรู้ดีผมหมายถึงว่าที่เธอปัญญาอ่อนนะครับนั่นอาจเป็นอุปสรรคสำหรับการแต่งงานหรือเปล่าครับผมว่าไม่นะเธออาจจะปัญญาอ่อนในบางเรื่องแต่ดูจะไม่ใช่สำหรับเรื่องที่จะรักและดูแลใครๆคนที่ปัญญาอ่อนไม่ได้แปลว่าโง่ตกลงคุณสองคนเป็นแฟนกันใช่ไหมเนี่ยหมอก็ถามแบบขำๆประคนสงสัยครูอเดโลก็เลยบอกว่าหมอก็แหมเรายังรู้จักกันไม่มาเท่าไหร่เลยครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้เธอคงรู้สึกดีกับผมบ้างแล้วนั่นเป็นคำตอบที่สั้นกระชับของครูคนที่รู้สึกดีกับครูมากก็คือเปาโลตอนที่สาวจีนออกจากโรงพยาบาลครูบอกกับเด็กชายว่าเรากลับซานชอนกันดีกว่านะเปาโลก้มหัวแต่ก็ไม่ได้ตอบว่าได้หรือไม่พวกเธอไม่ควรจะเที่ยวเดินทางไปยังกับคนเร่ร่อนนะครับแต่ผมอยากจะไปที่โซโดกรันเด้ก่อนครับไปโซโดกรันเด้เหรอใช่ครับผมอยากไปลาเจนนี่ตามที่ผมเข้าใจเธอต้องลงเรือไปกับพ่อในอีกไม่กี่วันนี้ละครับครูก็ไม่พูดอะไรอีกนอกจากหยิบแผนที่ทางหลวงขึ้นมาดูว่าโซโดกรันเด้อยู่ตรงไหนแล้วก็บอกว่าเอาได้เลยแล้วในวันถัดมาพวกเขาก็อยู่ที่โซโดกรันเด้เรียบร้อยด้วยเหตุนี้เองทำให้เปาโลชอบครูมากเพราะว่าทำให้เปาโลได้มีโอกาสไปเจอกับเจนนี่เพื่อนสาวที่สนิทกับเปาโลในส่วนของสาวจีนนั้นไม่เพียงจะชอบครูเท่านั้นตั้งแต่วันที่เธอเล่าความลับให้ครูฟังและครูก็สัญญาว่าจะไม่พรากเปาโลไปจากเธอจากนั้นเป็นต้นมาสาวจีนก็ติดครูหนึบตลอดเวลาสิ่งเดียวที่ครูไม่ชอบเอาเลยก็คือการปฏิบัติตัวของเธอต่อครูที่เธอทำด้วยความเคารพไม่เป็นกันเองสาวจีนเรียกเขาว่าคุณตลอดเวลาคุณอเดโลอย่าบอกเปาโลนะว่าฉันเป็นแม่เขาเอาทำไมล่ะคุณสาวเจฮินแกคงไม่อยากเลิกเป็นลูกของสุภาพสตรีที่รูปสวยรวยน้ำใจเพื่อมาเป็นลูกของคนชนเผ่าร็อกเราค่อยๆดูกันไปดูกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและสาวจีนก็ก้มหัวยอมอย่างว่าง่าย
ที่โซโดกรันเดในช่วงเวลาก่อนเทศกาลคริสต์มาสดูสงบสุขและก็รื่นเริงช่วงนี้ชาวอังกฤษหนีความชื้นเย็นบนเกาะของตนมาหาแสงแดดแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อไปถึงท่าเรือก็พบว่ามีไม้กั้นห้ามผ่านทางยามที่ใส่ชุดพร้อมแล้วก็มีอาวุธโผล่ศีรษะออกมาจากป้อมยามแล้วก็ถามคำถามต่างๆด้วยสายตาพินิจพิจารณาแต่เจ้ากรรมเปาโลไม่เคยรู้เลยว่ากัปตันและก็เรือของเขาชื่ออะไรสิ่งเดียวที่เขาบอกยามได้ก็คือเขากำลังตามหาสุภาพบุรุษชาวอังกฤษซึ่งมีลูกสาวชื่อเจนนี่อ๋อเด็กผู้หญิงผมทองที่ชอบปีนป่ายอยู่เสมอน่ะเหรอเรือของเธอจอดอยู่ที่ท่านั้นไงไม่นานนักทั้งสามก็หาเรือเจอเพราะคนแรกที่เขามองเห็นก็คือเจนนี่เจนนี่ซึ่งไต่อยู่บนเสากระโดงด้านหัวเรือเธอสวมกางเกงยีนส์และก็เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงซีดๆตัวเดิมเมื่อทั้งหมดลงจากรถเจนนี่หยุดนิ่งไม่ไหวติงแล้วก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองก่อนจะโบกมือทักทายเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเปาโลรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดที่มาหาเธอกลัวว่าตัวเองจะดูหน้าขันแล้วในทันใดเด็กหญิงก็รีบไต่ลงมาจากเสาราวกับกระรอกเดินไต่ราวเรือและกระโดดลงมาที่ท่าเรือจากนั้นก็เข้ามากอดคอเปาโลซึ่งทำให้เด็กชายรู้สึกประดักประเดิดมากเพราะไม่ว่าที่ซานชอนหรือที่อาราดาเลสก็ไม่มีการทักทายกันแบบนี้และเมื่อเด็กหญิงเห็นขอบตาที่ฟกช้ำของสาวจีนเห็นแผลแตกที่หน้าผากของเปาโลเธอก็อ้าปากค้างเพราะไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลยพวกเขาต้องเล่าให้เธอฟังอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเจนนี่ก็มองไปที่สาวจีนพรางร้องว่าโอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยที่แย่ที่สุดคือพวกมันขโมยเงินเราไปหมดเลยสาวจีนย้ำแล้วย้ำอีกครูต้องอธิบายด้วยความอดทนอีกครั้งว่านี่ก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วที่รอดชีวิตมาได้ต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆเป็นครั้งแรกที่เจนนี่ได้เห็นคุณครูอเดโลเจนนี่ก็เลยแอบถามเปาโลว่านี่เปาโลแล้วผู้ชายคนนี้ใครกันน่ะอ๋อคนเนี้ยเขาเป็นครูสอนวิชาธรรมชาติวิทยาที่โรงเรียนในซานชอนนะครูแอบได้ยินคำตอบก็เลยเสริมเพิ่มข้อมูลให้ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะฮะเพื่อนกันในตอนนี้แต่อนาคตต้องดูกันอีกทีนะครูก็มักจะพูดเช่นนี้เสมอๆแล้วก็หันไปมองทางสาวจีนแต่เปาโลคิดไม่ถึงหรอกว่านี่คือการเกี้ยวของครูวันนั้นแดดจัดจ้าสวยงามสวนต่างๆดูเขียวชอุ่มตัดกับสีครามของน้ำทะเลครูรู้สึกประทับใจในภาพที่เห็นเพราะว่านานมาแล้วที่ครูไม่เคยออกมาจากเทือกเขาที่ตนอาศัยอยู่ครูก็เลยถามสาวจีนว่าเธอว่าเราอยู่ที่นี่สัก2วันดีไหมที่นี่สวยมากเลยสาวจีนไม่ตอบให้ตัวเองแต่กลับมองไปที่เปาโลแล้วก็บอกว่าเปาโลสิต้องการจะอยู่แน่เลยอ่ะงั้นก็ตกลงเราไปหาโรงแรมกันแต่เจนนี่ซึ่งฟังการสนทนาอยู่ก็บอกว่าโรงแรมเหรอจะไปทำไมเรามีเรือนี่นาทุกคนมัวแต่ตื่นเต้นพวกเขาจึงไม่ได้สังเกตว่าเรือของกัปตันพ่อของเจนนี่นั้น
คือไม่ได้สังเกตว่าก็มีเรืออยู่นี่นาและถึงแม้ว่าจะไม่รู้เรื่องเรือกันนะแต่ทุกคนก็พอจะมองออกว่าขนาดของเรือจัดอยู่ในกลุ่มที่ลำใหญ่ที่สุดของท่าเรือทีเดียวเรือมีเสาสูง2เสาที่หัวและท้ายมีธงชาติอังกฤษผูกที่ปลายเสาต้นหนึ่งและท้ายเรือก็มีหางเสือ2อันที่ดูเหมือนว่าจะใช้เครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากอย่าพูดเลวไหลหน้าเช่นนี้เราจะนอนกันในเรือได้ยังไงในขณะนั้นเองกัปตันก็โผล่หน้าที่เรียบเฉยออกมาจากหน้าต่างเรือบานหนึ่งเขามองผู้มาเยือนโดยไม่แสดงท่าทีแปลกใจแต่อย่างใดแล้วก็ยกมือขึ้นทักทายเด็กหญิงกระโดดกลับขึ้นเรือไปใหม่กระซิบกระซาบกับผู้เป็นพ่อกัปตันแสดงท่าทางเพียงนิดเดียวแล้วเจนนี่ก็ตะโกนมาบอกแขกที่มาเยือนว่านี่กัปตันอนุญาตให้พวกเธอขึ้นมาบนเรือแล้วทั้งสามยืนงงไม่รู้จะทำอย่างไรกันต่อไปครูกับเด็กชายเผอิญหันมาสบตากันอย่างไม่แน่ใจจนกระทั่งกัปตันมาใกล้ลูกกรงเรือแล้วก็บอกว่าขึ้นมาเลยไม่เป็นไรหรอกเนื่องจากว่ากัปตันพูดเป็นภาษาอังกฤษเปาโลฟังไม่รู้เรื่องก็เลยหันมาถามครูว่ากัปตันพูดว่าอะไรครูก็เลยแปลให้ฟังว่าเนี่ยเขาเชิญให้ขึ้นเรือแล้วจากนั้นครูก็เดินนำขึ้นบันไดที่ทอดไปสู่เรือและนับแต่นั้นมาชีวิตของเปาโลก็เปลี่ยนไปมีเหตุการณ์แปลกประหลาดต่างๆเกิดขึ้นมากมายกัปตันมีใบหน้าเรียบเฉยเปาโลเคยคิดว่าเขาไม่ค่อยรักลูกสาวเพราะว่าเขาพูดกับเจนนี่น้อยมากแต่กัปตันกลับสร้างมิตรภาพที่แปลกทวาดแน่นแฟนกับครูเนื่องจากว่าครูพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็สนใจแร่ต่างๆที่กัปตันสะสมและกัปตันก็ดูจะสนใจผีเสื้อที่ครูสะสมเช่นกันทั้งคู่ก็เลยใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับความสำคัญของการสะสมเพื่อความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งสามนอนค้างบนเรือซึ่งข้างในกว้างขวางราวกับบ้านที่มีห้องหับต่างๆและก็มีการแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างดีในเรือมีห้องนอนถึง5ห้องแล้วก็มีเตียง2เตียงในแต่ละห้องพร้อมห้องน้ำในตัวลูกเรือก็ประกอบด้วยกะลาสีชาวสเปน2คนและก็ชาวอังกฤษ1คนที่มีตำแหน่งเป็นผู้บังคับการเรือในเช้าบางวันพวกเขาออกไปล่องเรือกันและเพียงชั่วโมงเสร็จๆก็ไปอยู่แถวชายฝั่งแอฟริกาแล้วตรงไหนที่เรือทอดสมอเจนนี่ก็จะใส่ชุดว่ายน้ำและพุ่งเหลาจากเสาตรงหัวเรือลงน้ำวาโลเห็นแล้วใจฝ่อเลยทีเดียวแต่พ่อของเธอไม่เห็นว่าอะไรกับการที่ลูกสาวกระโดดหายลงไปในน้ำที่เย็นเฉียบของฤดูหนาวกัปตันรู้สึกว่าทุกอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินั้นล้วนแล้วแต่ดีงามดังนั้นเขาจึงเข้ากันได้ดีกับครูสอนธรรมชาติวิทยาคือครูอเดโลเจนนี่เป็นคนแรกที่บอกเปาโลว่านี่นะอีตาครูของเธอนะคลั่งไคล้สาวจีนเลยนะฉันจะบอกให้เธอนี่พูดอะไรนะเปาโลยังเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าครูนั้นเป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งที่เขารู้จักและยิ่งกัปตันนับถือครูด้วยแล้วยิ่งทำให้เด็กชายรู้สึกว่าครูยิ่งสำคัญขึ้นไปอีก
จะเป็นไปได้อย่างไรกันกับการที่ผู้ชายซึ่งชาญฉลาดแล้วก็ดูดีขนาดนั้นจะมาตกหลุมรักผู้หญิงที่มีปัญหาในการคิดไตร่ตรองเรื่องต่างๆเปาโลไม่เชื่อเด็กหญิงไม่สนใจคำโต้แย้งแถมยังออกความเห็นต่อไปอีกว่าบางทีเขาอาจจะแก่ไปนิดสำหรับสาวจีนนะเขาน่าจะอายุราว40ปีแล้วสาวจีนก็ไม่น่าจะเกิน30น่าจะห่างกันราว10ปีฮะก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกพ่อแม่ฉันน่ะยังอายุห่างกันมากกว่าอีกตั้ง12ปีน่ะแล้วเด็กหญิงก็หยุดคิดอยู่พักหนึ่งดูหน้าเศร้าๆเจนนี่มักจะเป็นเช่นนี้ตอนที่พูดถึงแม่เมื่อออกจากภวังค์เธอก็พูดต่อนี่เปาโลไม่ใช่ว่าสาวจีนมีสามีอยู่ที่โบลิเวียหรอกนะเธอนี่พูดว่าบ้าเธอก็ถ้าเขาให้นมเธอได้ก็เพราะว่าเขาก็ต้องมีลูกเองสิเพราะว่าผู้หญิงน่ะจะให้นมได้ก็ต่อเมื่อมีลูกเท่านั้นนะจ๊ะเปาโลได้ฟังถึงกับตัวแข็งทื่อเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องแบบนี้มาก่อนสมองเขาช่างมีเรื่องสับสนวุ่นวายให้คบคิดมากมายจนกระทั่งคุณสโคปี้มาถึงโซโดกรันเดเพื่อมาฉลองคริสต์มาสซิลเบริโอซึ่งเพิ่งจะออกจากคุกก็มากับเขาด้วยซิลเบริโอจะเตรียมเนื้อย่างสุดวิเศษสำหรับคืนคริสต์มาสให้พวกเราคุณสโคปี้อธิบายแล้วพวกเขาก็คว้าเอากวางครึ่งตัวออกมาจากกระเป๋าเดินทางที่ใส่มาในรถคันใหญ่เปาโลรู้สึกทึ่งในความกล้าบ้าบิ่นของซิลเบริโอที่เพิ่งจะออกมาจากคุกแล้วก็กลับไปก่อเรื่องอีกคุณนี่บ้าไปแล้วจริงๆอยากเข้าคุกอีกหรือไงสาวจีนว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะสาวจีนฉันลาออกจากอาชีพแล้วหรือพูดให้ถูกก็คือคุณสโกปี้ให้ฉันเลิกแล้วเขาจะจ้างให้ฉันเฝ้าบ้านแทนใช่ไหมครับคุณสโกปี้ซิลเบริโอตอบในขณะที่คุณสโกปี้ก็รับคำใช่แล้วซิลเบริโอและฉันก็รู้สึกเสียใจต่ออาชีพนี้เพราะคุณเป็นนักล่าสัตว์ที่ซื่อสัตว์คนสุดท้ายแล้วหมดจากคุณก็ไม่มีใครอีกแล้วล่ะชาวอังกฤษยังคงปลื้มใจกับงานเขียนหนังสือที่สิ้นสุดลงนักวิจารณ์ที่นิวยอร์กพากันพูดว่าหนังสือของเขาน่าจะประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและเมื่อเขารู้ว่าสาวจีนกับเด็กชายถูกขโมยเครื่องดนตรีไปเขาก็เลยสั่งให้ซิลเบริโอไปซื้อกีตาร์แล้วก็ขลุ่ยเหล่าใหม่มาให้แทนเขาต้องการจะฉลองคืนคริสต์มาสอย่างเต็มยศเลยทีเดียวแต่สาวจีนบอกว่าถ้าไม่มีถ้ำพระกุมารก็ไม่ใช่คริสต์มาสที่แท้จริงแล้วเธอก็เริ่มประดิษฐ์ถ้ำพระกุมารโดยใช้เนื้อขนมปังมาทำเป็นรูปปั้นต่างๆเมื่อแห้งแล้วก็จะแข็งเธอตั้งใจทำอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยแทบไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาเลยแล้วก็เริ่มมีคนเลี้ยงแกะที่อ้วนท้วนแข็งแรงมีพระยาสามองค์ทหารโรมันแกะวัวลาและสุดท้ายคือพระกุมารเยซูกับพระแม่มารีแล้วก็นักบุญยอร์แซฟคนแรกที่สนใจงานของสาวจีนก็คือเจนนี่พอถึงตอนที่ต้องระบายสีรูปปั้นเหล่านั้นเจนนี่นั่งลงข้างสาวจีนนับแต่นั้นก็ไม่มีใครมาพาเธอออกไปไหนได้เลยจนกระทั่งงานเสร็จรูปปั้นทุกตัวล้วนมีตาเรียวยาวคล้ายคนจีนแล้วก็ใส่เสื้อคลุมสวมหัวหลากสีรวมไปถึงพระกุมารเยซูด้วยครูอเดโลเห็นแล้วก็บอกว่าโอ้โหสาวจีนเนี่ยเป็นศิลปินจริงๆ
แล้วครูก็น้ำตาคลอช่วยยกถ้ำพระกุมารโดยขออนุญาตกัปตันเอาไปวางไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดที่สุดของเรือยอชยามค่ำคืนวันที่24ธันวาคมกัปตันสั่งให้เปิดไฟทุกดวงบนเรือโดยเฉพาะตรงถ้ำพระกุมารให้มีการประดับไฟเป็นพิเศษบรรดาแขกเรือซึ่งเป็นเพื่อนชาวอังกฤษของเขาเกือบทุกคนในโซโดกรันเด้จะได้มาเยี่ยมชมส่วนสาวจีนก็เอาจริงเอาจังกับการเล่นเพลงคริสต์มาสโดยเธอเป่าขลุ่ยแล้วก็บังคับให้เปาโลเล่นกีตาร์แม้ว่าเด็กชายจะรู้สึกเขินอายก็ตามคุณสโคปี้ปรากฏตัวพร้อมกับสุภาพสตรีที่สวยงามมากคนหนึ่งเธอเป็นดาราภาพยนตร์อยู่ที่อเมริกาว่ากันว่าเป็นแฟนของคุณสโคปี้มีคนอีกคู่หนึ่งซึ่งอยู่ในแวดวงการแสดงมากับคุณสโคปี้ด้วยคนที่เป็นสามีไม่สามารถละสายตาจากเปาโลในขณะที่เขาเล่นกีตาร์ได้สักพักเขาก็เดินไปหาเด็กชายแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษโดยมีเจนนี่เป็นคนแปลให้เขาว่าเธอเล่นกีตาร์เก่งมากเธอลองเล่นเพลงที่พูดถึงแม่ของเธอสิแต่เปาโลไม่อยากเล่นเมื่อแยกออกมาจากบรรดาแขกเรือเขาก็ถามเจนนี่ว่านี่เจนนี่เธอไปเอาเรื่องที่ว่าคนที่จะให้นมเด็กได้นั้นต้องมีลูกเองก่อนมาจากไหนน่ะอุ๊ยใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละเด็กหญิงตอบแต่ดูเหมือนเธอจะไม่สนใจในการที่จะพูดเรื่องนี้ต่อนี่เปาโลฉันไม่เคยได้สนุกกับคืนคริสต์มาสอย่างนี้มาก่อนเลยที่บ้านที่นิวยอร์กเรามีแต่ต้นคริสต์มาสเท่านั้นแล้วก็ไม่เห็นจะสนุกเลยนับเป็นคริสต์มาสที่แสนยาวนานพวกเขากินอาหารค่ำในบริเวณที่มีหลังคาคลุมและซิเบริโอก็ได้โชว์ฝีมือย่างเนื้อของเขาสาวจีนพยายามเข้าไปช่วยแต่กัปตันไม่อนุญาตเพราะคราวนี้สาวจีนถือเป็นแขกของเขาและเมื่อถึงเวลาของหวานเปาโลก็ต้องแปลกใจอย่างที่สุดเพราะหลังจากกัปตันอวยพรให้ทุกคนแล้วเขาก็หันไปทางสาวจีนแล้วก็บอกว่าถ้าสาวจีนยังต้องการจะกลับโบลิเวียแล้วก็เขาสามารถพาทั้งสองไปกับเรือของเขาได้คุณสโคปี้แปลให้สาวจีนและเปาโลฟังว่าเพื่อนรักของฉันซึ่งเป็นบรรณาธิการและกัปตันด้วยบอกว่าในเมื่อเขาต้องเดินเรือกับอเมริกาอยู่แล้วเขาจะไปทางใต้หรือทางเหนือก็เหมือนกันดังนั้นน่ะเมื่อผ่านโบลิเวียเขาจะส่งพวกเธอลงที่นั่นกัปตันนี่ยอดจริงๆสิ่งที่น่าแปลกที่สุดก็คือครูผงกศีรษะยอมรับราวกับเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในโลกที่จะเดินเรือไปครึ่งโลกเพื่อจะส่งเพื่อนให้ถึงที่หมายครูอเดโลผู้ไม่เคยออกจากหมู่บ้านซานชอนที่ตนอยู่มานานนับปีไม่เพียงแต่ยอมรับแต่ว่ายังหันไปทางกัปตันแล้วก็กล่าวอย่างเคร่งขรึมเป็นภาษาอังกฤษว่าขอบคุณมากจริงๆครับกัปตันคุณช่างใจดีมีเมตตามากจากนั้นเขาก็หันไปถามสาวจีนเธอว่าเป็นไงเธออยากนั่งเรือนี้ไปโบลิเวียไหมปรากฏว่าสาวจีนนิ่งเงียบทุกคนในที่นั้นก็นิ่งเงียบรอคอยคำตอบในที่สุดสาวจีนก็บอกว่าแล้วแต่คุณก็แล้วกันค่ะแล้วบางคนก็หัวเราะบางคนก็ปรบมือครูจึงพูดขึ้นว่าที่จริงแล้ว
ฉันก็อยากรู้จักบ้านเมืองของเธอนอกจากนั้นกัปตันยังบอกว่าที่ประเทศโบลิเวียฉันจะได้พบเห็นผีเสื้อที่สวยที่สุดในโลกแต่ที่สวยที่สุดซึ่งฉันพบแล้วก็คือเธอนั่นเองว่าแล้วครูก็จับไหล่ทั้งสองข้างของสาวจีนแล้วก็จูบเธอที่หน้าผากมีเสียงตะโกนร้องเชียร์แล้วก็ปรบมือซิลเบริโอชูแก้วขึ้นแล้วก็บอกว่าขอให้คู่รักทั้งสองต้องมีแต่ความสุขในขณะที่เปาโลรู้สึกว่าเขากำลังอยู่ในโลกแห่งความฝันที่ตนไม่มีส่วนร่วมแต่อย่างใดเจนนี่เป็นคนพาเด็กชายออกมาจากโลกแห่งความฝันนั้นเธอใส่ชุดขาวที่ดูเป็นผู้ใหญ่ชุดเดิมและแม้จะใส่ชุดที่สวยเช่นนั้นเธอก็ยังกำหมัดชกที่ท้องของเปาโลแล้วก็บอกว่านี่ยอดไปเลยเปาโลเธอจะได้ไปอเมริกากับเรากว่าจะไปถึงที่นั่นฉันคงเล่นกีตาร์ได้เก่งเหมือนเธอพอดีเลยเธออย่าคิดว่าอะไรอะไรก็ง่ายได้ไปเสียทั้งนั้นนะฉันต้องคุยกับคุณครูก่อนเปาโลก็แย้งอย่างเป็นกังวลในขณะที่เด็กหญิงไม่สนใจเรื่องทุกข์ร้อนของเปาโลเธอยังคงกระโดดโลดเต้นอย่างร่าเริงถ้าไม่มีใครจับไว้เจนนี่คงกระโดดลงน้ำทั้งชุดสวยนั่นเพื่อเป็นการฉลองวันคริสต์มาสที่สนุกและสวยงามที่สุดในชีวิตเมื่อสบโอกาสเปาโลก็ฉวยแขนครูไว้แล้วก็จูงครูออกมาอย่างที่โล่งใต้หมู่ดาวเขาพูดกับครูอย่างเป็นการเป็นงานว่าครูครับครูต้องรู้อย่างนึงนะครับว่าสาวจีนเป็นแม่นมของผมเธอเป็นคนให้นมผมมาตั้งแต่เกิดนั่นหมายความว่าเธอต้องมีลูกอยู่ที่โบลิเวียงั้นเหรอครูก็แสดงความสนใจอย่างสุภาพในขณะที่เปาโลอธิบายต่อว่าก็ใช่นะสิครับผู้หญิงน่ะจะมีน้ำนมได้ก็ต่อเมื่อมีลูกครูไม่ทราบหรอครับคราวนี้ครูเกาหัวด้วยท่าทางเป็นกังวลแล้วก็บอกกับเด็กชายว่าดีนะเปาโลมีคนที่โชคดีในชีวิตแทนที่จะมีแม่คนเดียวแต่กลับมีถึงสองคนเธอว่าดีไหมล่ะและเธอก็เป็นผู้โชคดีคนนั้นแล้วตอนนี้ถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าล่ะก็เธอก็จะมีพ่อด้วยเธอคิดว่าถ้าเธอมีพ่ออย่างครูนี่จะเป็นยังไงก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหตัดจบแบบไม่ให้รู้เลยว่าสรุปจะได้เป็นพ่อเป็นลูกกันไหมก็ไม่น่าจะมีปัญหานะนั่นน่ะสิครับครูออกตัวแรงซะขนาดนี้ครับนี่คือเรื่องเพื่อใจดวงเดียวกันนะคะดูเหมือนว่าเปาโลเขายังไม่ค่อยรู้นะใช่ว่าในขณะที่คนอื่นอะเขารู้กันหมดแล้วใช่แต่เปาโลยังงงๆอยู่ยังอองดองดองอยู่ดีนะที่เจนนี่บอกให้รู้ ก็เลยเริ่มสงสัยเรื่องก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเนาะครับตามสไตล์ของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่ากับเรื่องที่อ่านแล้วก็ทำให้หัวใจพองฟูตามไปด้วยสำหรับเรื่องต่อไปนะคะชื่อเรื่องสั้นมากค่ะโมครับชื่อแค่นี้เลยไม่ได้โมดิฟายนะคะไม่ได้ชวนมาโมนะโมเป็นชื่อคนค่ะเป็นชื่อของตัวเอกในเรื่องครับเป็นเด็กสาวเผ่าอินเดียนแดงอยากให้ติดตามค่ะโมเป็นผลงานของนักเขียนอีกคนหนึ่งนะคะครับผมค่ะเป็นผลงานของลาร่าริโอสนะครับค่ะลาร่าริโอสแต่ว่าคนแปลเนี่ยคนเดิมครับผมค่ะก็คืออาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะหนังสือพวกนี้เนี่ยอาจารย์รัศมีได้ลิขสิทธิ์
มาจากต้นฉบับภาษาสเปนจากนักเขียนเพื่อที่จะเอามาจัดพิมพ์แล้วก็นำเงินนั้นไปช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทนะคะเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ทางรายการท้องสมุทรหลังใหม่ก็ติดต่อกับทางอาจารย์รัศมีขอนำเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวที่ดีงามเหล่านี้เนี่ยเอามาถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงให้คุณได้ฟังกันขอบคุณอาจารย์ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบก็อย่าลืมค่ะแชร์ต่อบอกต่อส่งต่อนะคะเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังสนุกค่ะครับผมบอกต่อได้ทุกช่องทางที่คุณรับฟังได้เลยนะครับเอาล่ะตอนนี้นะคะคุณจิตรินชาว YouTube ของคุณเป็นยังไงบ้างครับผมสวัสดีทักทายชาว YouTube ทุกคนนะครับมาอ่านคอมเมนต์กันสักเล็กน้อยนะครับคุณรุจิการครับเขียนมาในพลัดแผ่นดินบอกว่าฟังประวัติศาสตร์นอกตำราแล้วเห็นภาพประวัติศาสตร์การปกครองบ้านเมืองให้ลูกให้หลานได้มีแผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุขสมเด็จกรมพญาสุรสิงหนาถมีส่วนช่วยรักษาบ้านเมืองเป็นอย่างมากสิ้นสุดแค่นี้เลยครับไม่มีเขียนต่อไปแล้วก็ขอบคุณนะครับอาจจะเป็นเสริมข้อมูลอะไรบางอย่างของในตอนแล้วก็คุณลัดดาพรครับผัดแผ่นดินเช่นกันครับสนุกและได้ความรู้มากค่ะอยากให้ทำเป็นละครนะคะเพื่อคนไทยจะได้เข้าใจรากฐานของตนขอบคุณมากนะครับเรื่องนี้มีคนอินเยอะเนาะใช่คุณจันยาครับผัดแผ่นดินเหมือนกันเลยฟังจากบทนี้มีการเร่งรีบเปลี่ยนพระมหากษัตริย์อย่างเร่งด่วนปราศจากการสืบสวนท่านพระยาตากด้วยตนท่านด้วยตนท่านเองขุนนางทูลอย่างไรท่านก็ว่าเช่นนั้นหรืออ๋ออันนี้อาจจะเป็นการตั้งคำถามนะครับคืออินนั่นเองครับใช่คุณสมชัยครับอันนี้มาในเฮมวิศกรครับค่ะขอบคุณมากครับผมหาเรื่องพวกนี้อ่านไม่ได้เลยมีแต่ชุด5เล่มที่พิมพ์กับสำนักพิมพ์สารคดีชุดนั้นก็ตามหาเลือดตาแทบกระเด็นแล้วโอ้โหแสดงว่าหายากจริงๆนะครับเนาะเพราะว่าตอนที่เราคุยกับคุณไพศาลเนี่ยคือตอนนั้นเล่มที่มีพิมพ์อยู่ก็ไม่ได้มีพิมพ์ซ้ำอีกครับส่วนเล่มที่ไม่ได้มีการพิมพ์มานานแล้วก็ไม่มีการพิมพ์ต่อไปใช่โอ้โหเก่ามากคือหายากมากนะคะครับยังไงก็มาฟังกันได้ทางห้องสมุดหลังใหม่นะครับครบทุกตอนเท่าที่มีของเหมวิชกรค่ะไม่เสียตังค์ด้วยนะคะใช่มีคุณสมพรครับในพรอันสูงสุด The Ultimate Gift ครับเขียนว่าเป็นตัวอย่างการพัฒนาคนที่ดีขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับมีคุณนาลินีเขียนมาในโจโฉนายกตลอดการครับบอกว่าไม่ชอบเล่าปี่ตั้งแต่อ่านสามก๊กแรกๆแล้วค่ะพอมาฟังอันนี้แล้วเพิ่งทราบค่ะว่ามีคนคิดคล้ายๆกันอันนี้เป็นฝ่ายมันไส้เล่าปี่ครับผมอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วครับคุณทวีบุญเขียนมาในอาณาจักรปลาทองโอ้โหอันนี้แปลกครับค่ะขอบคุณมากกอไก่ยาวเลยครับเป็นเรื่องที่ผมเคยอ่านตอนป.4ยืมจากห้องสมุดเป็นรุ่นที่ชอบมากเกือบลืมไปแล้วขอบคุณนะครับเหมือนย้อนอดีตเลยใช่คือเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าใครที่จำได้เขาจะแบบชอบมากใครร่วมยุคร่วมสมัยนี่ก็อินกันเลยในขณะที่ตอนเล่าเรื่องนี้นี่พวกเราก็พากันอย่างสนุกสนานมากคือเราอะสนุกกันมากเป็นปลาทองกับการทำเสียงเป็นไอ้จำพวกปลาทั้งหลายเนี่ยนะคะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังอาณาจักรปลาทองก็ไปติดตามฟังกันได้ครับผมสั้นๆ6ตอนจบนะครับทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะอยู่ทั้ง YouTube หาฟังได้เลยนะคะครับผมมาที่ทางอินบ็อกซ์กันบ้างทางกล่องข้อความของเพจรัศมีมณีนินนะคะคุณวิสิทธิ์หรือว่าน้องเจเจค่ะน้องเจเจก็จะมีการพูดคุยสื่อสารกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนะคะน้องเจเจบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจฟังย้อนหลังหลายเรื่องเลยทั้งผัดแผ่นดินนิทานทองอินชีวิตอุทิศเพื่อสยามแต่ยังฟังเรื่องปัจจุบันปลูกฝันไว้ในแผ่นดินฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ก็สนุกมากเลยครับพี่หมีครับเจรอฟัง4แผ่นดินอยู่นะครับได้เลยครับทุกคนตอนนี้4แผ่นดินก็มีคนขอมาเยอะแยะมากมายครับ
แต่อย่างที่บอกครับด้วยความที่เป็นตอนเก่ามากแล้วก็จำนวนตอนที่เยอะด้วยครับอาจจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งในการอัพโหลดขึ้นมานะครับแต่ระหว่างนั้นก็จะทยอยหาเรื่องที่สั้นๆเก่าๆที่โอ้โหเคยออกอากาศทางห้องสมุดหลังใหม่มานานมาแล้วขึ้นมาอัพใหม่นะครับฝากติดตามด้วยใจระทึกว่าตอนต่อไปหรือว่าเรื่องต่อไปผมจะเอาเรื่องอะไรมาอัพโหลดให้ฟังกันนะครับลุ้นกันเจเจก็บอกว่าพี่หมีเงียบไปเลยนะครับไม่ตอบเลยนะครับตอบแล้วพี่หมีอาจจะติดธุระอยู่ตอนนั้นช่วงนี้พี่หมีเดินทางเยอะมากนะคะช่วงที่ผ่านมาระหกระเหินระเหเร่ร่อนหลายจังหวัดสวัสดีครับพี่หมีวันอาทิตย์นี้เจไปเที่ยวกาญจนบุรีโดยนั่งรถไฟไปสะพานข้ามแม่น้ำแขวและไปน้ำตกไซโยกด้วยนะครับเจเจก็ไปเที่ยวบ่อยเหมือนกันเนาะใช่ครับแล้วก็อีกวันหนึ่งพี่หมีครับเจขอเรื่อง4แผ่นดินแบบถูกลิขสิทธิ์ของห้องสมุดหลังใหม่ครับโอ้โหเจเจนี่สุดยอดเลยนะครับผมขอแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยพี่หมีครับเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ฟังห้องสมุดหลังใหม่ที่ฟังทาง Google Podcast ปีที่แล้วฟังแบบปัจจุบันทันครับเรื่องแรกคือกาลิเลโอไขคดีครับแล้วที่แล้วก่อนหน้านั้นฟังแต่ทาง YouTube เลยงงเลยฟังตามไม่ทันครับอันนี้น่าจะหมายถึงว่าครบปีไหมน่าจะเป็นไปได้นะเดาเอานะว่าเจเจน่าจะหมายถึงครบรอบฟังห้องสมุดมาใช่ที่มาฟังทางพอดคาสต์ครับก่อนหน้านี้ฟังทาง YouTube สวัสดีครับพี่หมีตกลงไม่ได้ไปเที่ยวเจเข้าใจผิดครับเลยผิดหวังครับแต่ห้องสมุดหลังไมค์เป็นเพื่อนคุยและเพื่อนฟังได้ตลอดครับเมื่อวานก่อนเจพิมพ์ผิดเจพิมพ์ว่าปีที่แล้วกว่าจะได้ฟังห้องสมุดหลังไมค์ถูกลิขสิทธิ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมครับที่ผ่านมาของปีที่แล้วมกราคมปี64ฟังแต่ YouTube เลยไม่ทราบครับอ๋อนั่นก็ตามที่เราคาดเดานะคะครับผมเป็นเช่นนั้นเจเจก็เป็นแฟนรายการที่เหนียวแน่นแล้วก็ต่อเนื่องค่ะแล้วก็มักจะเล่าเรื่องราวชีวิตการเดินทางแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไปเที่ยวอยู่บ่อยๆนะก็ฝากเที่ยวด้วยนะเจเจเที่ยวเผื่อพวกเราด้วยค่ะช่วงไหนไม่ได้ไปเที่ยวก็เนี่ยแหละค่ะมาเที่ยวกับห้องสมุดหลังไมค์นะคะครับเอาละวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความที่เขียนมาพูดคุยกันที่ส่งกำลังใจที่แนะนำติชมหรือว่าที่ขอฟังเรื่องใหม่ๆมานะคะเราก็อ่านทุกความเห็นคำแนะนำทุกคำติชมแล้วก็ทุกการเสนอแนะด้วยวันนี้ก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็จบไปแล้วนะคะเพื่อใจดวงเดียวกันโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าครับผมตอนต่อไปติดตามโมกันได้เลยนะครับตอนแรกของโมเรื่องนี้สนุกค่ะดิฉันจะอ่านคำโปรยนะคะคำโปรยจากบันทึกผู้แปลค่ะอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรโปรยเรื่องโมเอาไว้ว่าแด่ชนเผ่าชนกลุ่มน้อยชาวเขาด้วยความหวังว่าภูมิปัญญาชาวบ้านปราดท้องถิ่นจะนำความรู้ขนบประเพณีและคุณค่าของชีวิตแบบดั้งเดิมที่กำลังเลือนหายกลับคืนสู่ถิ่นและผืนดินแห่งบรรพบุรุษพบกันใหม่ตอนหน้าเรื่องหน้าโมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง